ในยามขาลงแบบนี้ชิบะดันกลายเป็นเหรียญที่มีการพุ่งที่สุดในเรื่องของการทำธุรกรรมของหวานฉะนั้นข้อมูลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันส่วครนับข้าคือคอยนิมูลอันนี้นะครับจะเป็นคลิปก่อนที่ผมทำคลิปในตอนกลางคืนนะครับของบูวาน0073ฉะนั้นเรื่องของการช้อนเนี่ยในประมาณวันเดียวแค่ประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยบูวาน0073มีการช้อนเนี่ยทั้งหมด2ครั้งด้วยกันตอนเช้ามีการช้อนไม้หนึ่งนะครับที่หลักจำนวนของชีบะเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ191,000ล้านชิบะนะครับเป็นมูลค่าประมาณ3ล้านกว่าดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นช่วงเช้าและอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชิบะเนี่ยไม่ลงศูนย์5ตัวโดยการช้อนครั้งนี้นะครับวานตัวนี้ได้ช้อนนะครับไอชิบะประมาณราคาที่1,300ดอลลาร์นะครับเราก็เห็นเลยว่าในช่วงเมื่อวานนี้ชิบะควรจะลง0.5ตัวอย่างที่กราฟได้นำเสนอไว้แต่มันไม่ลงเนื่องจากว่าวานเนี่ยได้ทำการช้อนชิบะเพิ่มแล้วในช่วงกลางวันนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการเทขายหนักอีกก็ทำให้ศูนย์เนี่ยลงไป9ตัวลงไปนะครับเหลือโทษนะไม่ใช่9ตัวนะครับศูนย์เหลือ5ตัวที่ 9,000 แล้วบูวาน0073มีการช้อนชิบะประมาณ 400,000 ล้านชิบะอีกรอบหนึ่งคอยช้อนนะครับตอนเวลาที่ชิบะราคาร่วงหมายมั่นปั้นมืออย่างหนึ่งคือควบคุมอุปทานให้หมดแล้วพอไปสักระยะหนึ่งนะครับก็มีการแบ่งตัดไม้เทขายเข้ากระดานบ้างเพื่อจะให้ชิบะอินุเนี่ยรักษามาตรฐานของราคาไว้เพื่อจะให้ชิบะอินุนะครับไม่มีคนใดนะครับหรือน้อยคนที่จะสามารถรอเวลาที่จะช้อนตอน0.5ตัวได้ทันฉะนั้นการช้อนนะครับในวันนี้ของบูวาน0073ภายใน24ชั่วโมงมีการช้อน2ครั้งทำให้การช้อนของวานนะครับก็มีการเพิ่มอัตรามา 68% นะครับนั้นข้อมูลนี้มาจาก Into the Block นะครับได้นำเสนอตรงนี้ไว้นั้นการทำการซื้อต่างๆนะครับเป็นการควบคุมราคาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะโดยเฉพาะวานกลุ่มนะครับ500อันดับแรกของ Ethereum นะครับก็ในวานสเตทบล็อกเชนอะไรต่างๆนะครับวานก็มีทำการซื้อเรื่อยๆเอาแหละนะครับตอนนี้เราเห็นนะว่าวานมีการซื้อเหรียญเนี่ยเรื่อยๆนะครับมีเหรียญอะไรบ้างอย่างเชนลิงชิบะนะครับโพลิกอนเอฟคอยดายลิงยูเอสทีนะครับ USDT มีการซื้อแหลกเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่าวานมีการช้อนเรื่อยๆและความมั่นใจของคนที่ถือและครอบครองชิบะเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับต้นเดือนพฤษภาคมยังไม่นับตอนช่วงที่ทำการทิ้งดิ่งในสัปดาห์นี้นะครับของราคาคริปโตเนี่ยชิบะเนี่ยนะครับก็มีการทำราคานะครับตลอดเลยนะก็ทำราคาตลอดนะครับแล้วก็มีผู้ถือรายใหม่เพิ่มประมาณ 9,000 รายนะในช่วงนี้นะครับก็เป็นบรรดานักลงทุนระดับกลางแหละนะครับฉะนั้นทั้งเม้าทั้งนักลงทุนระดับกลางเขาเห็นอะไรตรงนี้จากที่วานช้อนหลายคนนะครับที่เป็นเม้าตัวจริงเนี่ยคือเม้าแบบขาดประสบการณ์นะครับเราก็เมาขาดการวิเคราะห์ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยพอเวลาวานอ่ะ
โดยเฉพาะวาน1,000อีเธอเรียมโอ้มียอดเข้ามาในเบไอเบบี้วานนะครับหรือวานแสนมีเยอะเลยวานทิปปะวะมีคนพูดเยอะมากนะครับแต่ย้ำนะครับว่ามีคนควบคุมอุปทานจริงๆนะครับดูจากตรงนี้และคนที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีน้อยนะครับแค่9,000เองไม่เหมือนตอนเดือนตุลาที่เพิ่มขึ้นมามีคนถือเพิ่มขึ้นมานะครับจากแค่ประมาณหลักแสนนะก็กลายเป็นหลักล้านคนอาจจะน้อยนะครับเนื่องจากตลาดคริปโตตอนนี้คนที่ทนไหวคนที่รู้จังหวะคนที่รู้โอกาสคนที่สามารถที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความมั่งคั่งรู้ว่าคริปโตสำคัญมากๆถ้าไม่มีคริปโตคุณไปไม่รอดแน่ผมพูดอย่างนี้นะว่าคุณไม่มีคริปโตเนี่ยไปไม่รอดแน่โดยเฉพาะตอนนี้ใครที่ไม่มีเงินเดือนออกจากงานนะครับหรือว่าไม่มีรายได้คุณคว้าคริปโตไว้คุณคว้าชิบะไว้คุณรอดถึงแม้ว่าราคาจะมีความผันผวนนะผมพูดอย่างนี้นะว่ามีโอกาสผันผวนเสมอแต่คุณก็เห็นดูแล้วกันนะครับวานมีการช้อนจากวานเนี่ยเยอะแล้ววานเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนพวกสถาบันด้วยฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความโหดนะครับของราคาของชีบาในเรื่องของการปรับราคาให้มันสวิงเหมือนกับลูน่าฉะนั้นตั้งแต่ผมถือชีบามาเนี่ยผมบอกผมพอใจถึงแม้ว่าในช่วงที่มีหลายคนนะครับบอกว่าซื้อตั้งแต่เดือนตุลาประมาณ7,000-8,000ส่วนตัวผมนะผมก็มีกองนั้นเหมือนกันนะครับขาดทุนตรงนั้นเหมือนกันแต่ผมก็มีหลายกองมีหลายกระเป๋าส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมพอใจนะครับเห็นราคามันร่วงลงงั้นนะครับถือว่าน้อยถ้าเทียบกับเหรียญมีมตัวอื่นเนี่ยผมเคยเห็นเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับชื่อลูฟี่จาก0.8ตัวลง10ตัวคุณโหดขนาดไหนอ่ะผมถือด้วยนะแล้วผมไม่ได้ซื้อเพิ่มอ่ะผมเสียดายมันมากเลยนะครับจนราคาเนี่ยมันกลับมาที่0.8ตัวไม่งั้นผมได้เงินเป็นหลักล้านแล้วอ่ะเอ๊ะแต่ผมเห็นชีบะอย่างเงี้ยผมให้กำลังใจทุกคนนะว่าผมรู้สึกนะว่ามันคุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าราคามันนิ่งแต่มันไม่ได้สวิงแบบน่าเกลียดผมพูดอย่างนี้นะดูคุณดูอย่างลูน่าได้เอาผมพูดจากใจเลยนะครับและผมยังมั่นใจว่าผมยังถือชีบะต่อไปดอทผมก็ยังถือต่อไปทำไมผมเข้ามาในวงการคริปโตคนเชียร์มากเลยนะเฮ้ยลูน่าสิลูน่าตอนนั้นนะครับ AWAX สินะครับโซโลน่าสิ ADA เนี่ยโอเคผมยอมรับได้เพราะราคามันยังต่ำผมซื้อตั้งแต่ 0.8 ตัวตั้งแต่ปี2020-21นะครับตอนนี้เหลือลง 0.3-0.4 ละถือว่าเป็นราคาที่ต่ำมากๆแล้วนะครับโอเคผมพอใจได้กับการลดกับการตึงราคาไว้แบบนี้คริปโตมันมีความผันผวนสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความแฟร์ผมพอใจมันนะความแฟร์ในเรื่องของการลดราคาการตึงราคาไว้ดีกว่าไปเล่นเหรียญที่มันมีนักลงทุนสถาบันน่ะหรือนักลงทุนแบบกระเป๋าแบบบิ๊กเบิ้มอะนะครับเป็นวานตัวใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปปั่นป่วนผมพูดนี้นะว่าไอ้เหรียญอะไรพวกเนี้ยเหรียญพวกที่มันมีเมกะโปรเจกต์อย่างเงี้ยที่มันโปรเจกต์มาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วสามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงนะครับมหาศาลได้อย่างเช่นลูน่านะครับไปแบบจาก30ดอลลาร์ไปได้ถึง120
ส่วนตัวผมพอใจอยู่ตรงนี้นะครับเพราะส่วนหนึ่งคือมันไม่มีนักลงทุนสถาบันเข้ามาผมพูดตรงนี้นะณขณะนี้นะแต่การร่วงหล่นของลูน่าเนี่ยผมเห็นละเดี๋ยวผมจะไปพูดคลิปหน้านะครับว่าตอนนี้เหรียญมีมคุณอย่าประมาทอุ้ยหลายคนบอกว่าชิบะไปหนึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์1 บาทนะครับแต่ผมทำไมผมพูดถึง1 ดอลลาร์ประจำถึงแม้ว่ามันเป็นคำพูดที่คงไม่มีใครอยากจะพูดแล้วออกมาเป็นหลักและเหตุผลนะครับบอกมันเป็นความกาวแต่ผมไม่ได้มองงั้นนะครับฉะนั้นคุณไปติดตามอีกคลิปได้เลยนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ต่างหากที่จะพูดนะครับแต่เอาล่ะนะมันแฟร์สำหรับผมนะคือไม่มีรายใหญ่เข้ามาผมพอใจตรงนี้นะครับทำให้พอเวลาราคาร่วงผมก็พอใจพอเวลาราคาพุ่งผมก็จะชอกช้ำใจถ้าเกิดไม่ได้ถือเอาไว้นะครับไม่ได้ซื้อเอาไว้ตอนราคาต่ำแต่ถ้าเกิดซื้อไว้ผมก็ได้เป็นเท่าตัวใช่ไหมเหรียญแบบนี้เมาชอบนะครับแต่ย้ำนะครับว่าเหรียญมีมจะเปลี่ยนไปแหละนะครับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วคุณน่ะจะตั้งตัวไม่ทันเลยคุณถือมีมคอยเอาไว้แล้วมันมีตัวใหญ่ๆเข้ามาเล่นในอนาคตเนี่ยที่ไม่ใช่นักลงทุนกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มพวกอีลอนมัสก์พวกโรบินฮูดพวกวิกตอรีบูทารีนอีกหน่อยเหรียญมีมจะโหดกว่านี้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันก็เป็นข้อมูลกาวนะแต่มันเกิดขึ้นได้นะครับผมต้องย้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นชีบะในขณะนี้นะครับเราเห็นเลยว่านักลงทุนนะกลุ่มเฟดแรกโดยเฉพาะอีเธอเรียม500 1,000 เนี่ยนะครับก็ถ้านับดูนะครับไม่น่าจะไม่ใช่นักลงทุนระดับสถาบันหรอกที่เข้ามาลงทุนตามองค์กรต่างๆแล้วเข้ามาซื้อเหรียญพวกนี้นะครับงั้นกลุ่มพวกนี้เขารู้ละเขารวยไปก่อนละนะครับกับขาขึ้นครั้งนี้ก็พูดไว้อย่างนี้นะครับพูดไว้อย่างนี้แล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกคนนะครับว่ามีความเสี่ยงแต่ในขณะนี้ถ้าผมถือผมพอใจได้เลยนะครับราคาจะร่วงขนาดไหนผมชอบเพราะมันถูกนะครับแล้วมันช้อนได้ถ้าคุณไปดูเหรียญใหญ่ๆนะครับอย่างลูน่าล้มคืนมาทีคุณยังตอบคำถามอยู่เหรียญนี้จะฟื้นได้หรือเปล่านะครับเอาแหละข้อมูลเนี้ยเราจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปอื่นก็เราช่องเราจะเน้นนะครับว่าคอนเทนต์ไหนแบบว่าสามารถที่จะพูดกับคุณได้ก็อยากจะพูดนั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาความสนุกเอาความมันอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มาทำ YouTube เนี่ยก็มีนะครับแรงบันดาลใจเรื่องรายได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนี่นะแต่ว่าเรื่องของความสนุกความมันน่ะในการทำมันมีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วมันสนุกอ่ะนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นความสนุกนะครับที่คุณเห็นว่าผมทำคลิปเนี่ยหลายคลิปนะครับเราก็ปล่อยในแต่ละวันถ้าเกิดบางคลิปเนี่ยมันช้าไปเร็วไปนะครับหรือว่ามันไม่ทันเหตุการณ์ก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลงทุกคลิปได้ในเวลาที่ข่าวเนี่ยกับข้อมูลเนี่ยมันอัปเดตที่สุดในเวลานั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มใหญ่ชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มเล็กคือกลุ่มชิบะทักมาได้ที่เพจนะครับและย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ
และเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อเหรียญ Starnet ค้ำประกันโดยชีบะรายละเอียดโดยผิวเผินจะเหมือนกันแต่ในตัวของโปรเจกต์ตัวของโครงการไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวนี้ถือเป็นเหรียญต้นน้ำคุณต้องเข้าไปศึกษาเองในกลุ่มนะครับทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเอาละเราย้ำนะครับว่าชิบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป